เรียกว่าสวยสมมงไม่พิกโผเสียงยินดีกึกก้องไปทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะสำหรับแอนโทเนียโพซิลจังหวัดนครราชสีมาที่คว้ามงมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023มาครองได้หมาดๆโดยรองอันดับ1คือสาวเจสซี่กิรณาจัสมินชูเทอร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนรองอันดับ2คือวีนาปวีนาสิงห์ทักวันมิสยูนิเวิร์สภูเก็ตและสำหรับแอนแอนโทเนียโพซิลสาวสวยมีมงลูกครึ่งไทยเดนมาร์กนั้นเกิดวันที่2พฤศจิกายน2539อายุ27ปีจบการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาการตลาดและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดเติบโตมากับครอบครัวผสมผสาน2วัฒนธรรมโดยคุณแม่เป็นคนไทยส่วนคุณพ่อเป็นคนเดนมาร์กซึ่งในวัยเด็กแอนอาศัยอยู่7ประเทศทำให้แอนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและเปิดใจยอมรับในความแตกต่างของสภาพแวดล้อมและบุคคลก่อนจะเชิดชายเข้าสู่วงการนางงามแอนเคยเข้าแข่งขันร่วมรายการเรียลลิตี้ประกวดชื่อดัง The Face Thailand ซีซั่น1อยู่ในทีม Mentor Paul Sherman อีกทั้งยังเคยสร้างตำนานห้องดำกับ Mentor Luke Gate Metheny มาแล้วซึ่ง Mentor ออกปากบอกเธอเองเลยว่าเห็นการพัฒนาของแอนแอนเดินสวยขึ้นถ่ายรูปสวยขึ้นเชื่อว่าแอนไปได้ไกลในวงการนี้ก่อนจะคัดแอนออกยุติการแข่งขันในอันดับที่10จากนั้นแอนเลือกเบนเข็มหันเข้าสู่วงการนางงามเข้าร่วมการประกวดและชนะเป็นมิสซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2019ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดมิสซูเปอร์เนชั่นแนล2019ณประเทศโปแลนด์จนเป็นกระแสโด่งดังเพราะแอนโทเนียได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับแฟนๆนางงามชาวไทยอย่างมากเธอคือตัวแทนจากประเทศไทยคนแรกที่สามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาครองและเป็นมิสซูเปอร์เนชั่นแนลคนที่11ของโลกแพชชั่นในการเป็นนางงามของแอนโทเนียยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นเธอมีโครงการ Little Step ซึ่งได้ริเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นมัธยมปลายเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้มีเป้าหมายช่วยเหลือคนทุกกลุ่มประกอบกับความฝันที่อยากไปมิสยูนิเวิร์สด้วยความเชื่อที่ว่ามิสยูนิเวิร์สจะช่วยให้เสียงของเธอดังขึ้นและจะได้ช่วยเหลือคนได้มากขึ้นแอนจึงตัดสินใจเข้าร่วมประกวดเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ในปีนี้และได้รับการแต่งตั้งเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นครราชสีมาเป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อเข้าไปคว้ามงกุฎบนเวทีใหญ่ตลอดเส้นทางในการประกวดแอนโทเนียก็เป็นตัวเต็งที่แฟนนางงามจับตาและให้ความสนใจอีกคนนึงของการประกวดในครั้งนี้เพราะความสวยเพียบพร้อมความสามารถครบตามแบบที่เวทีมิสยูนิเวิร์สต้องการและแอนโทเนียโพซิลก็ไม่ทำให้แฟนนางงามที่เชียร์เธอผิดหวังเมื่อเธอคว้ารางวัลชนะเลิศมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ครองมงกุฎ Light of Glory มูลค่ากว่า50ล้านบาทพร้อมรับรางวัล1ล้านบาทและอื่นๆอีกมากมายมาครองได้สำเร็จกลายเป็นมิสยูนิเวิร์สคนใหม่ของประเทศไทยเตรียมตัวชิงสู้ศึกมิสยูนิเวิร์สคว้ามง3กลับบ้านช่วงเดือนพฤศจิกายนณประเทศเอลซัลวาดอร์ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ